เอาละครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับเราอยู่ในอีกหนึ่งแมปของคนไทยนะฮะนี่คือบรรยากาศแบบย้อนยุคนิดนึงนะฮะเราอยู่ในแมปที่ชื่อว่าอยุธยานะครับแมปดูค่อนข้างกว้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งหญ้ามีแบ่งเป็นโซนด้วยมีวัดมีพื้นที่คือแมปจุคนได้100คนเลยนะฮะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าแมปเนี่ยเป็นแนวยังไงนะครับเป็นโลเพลย์หรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรโลเพลย์ก็ไม่น่าจะถึง100นะไม่งั้นเซิร์ฟมันจะแหลกใช่มั้ยข้างหน้านี้เหมือนจะเป็นวัดเป็นเจดีย์นะครับคือจริงๆเฟรมเรทก็ตกไปนิดหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่โลบ็อกหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าโหลดช้าหรือเกินนะฮะวัน2วันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่โลบ็อกหรือเปล่าหรือเป็นที่แมปนะครับวัดเจดีย์3องค์ฮะเข้าได้เลยใช่มั้ยเป็นศาลาวัดใช่มั้ยแล้วก็มีพระพุทธรูปนะฮะมีเจดีย์อยู่ข้างหลังมีจีวรให้เปลี่ยนด้วยคือชุดเนี่ยเขาเปลี่ยนมาให้เลยนะครับเข้าแมปมาเขาก็เปลี่ยนชุดให้มีสามารถไหว้พระได้มั้ยจะไม่มีอันเนี้ยไม่มีโมชั่นข้างหลังเป็นเจดีย์นะครับอันนี้เป็นสารวัตรโล่งๆไม่มีอะไรนะข้างในว่ายน้ำข้ามคลองดีกว่าเฮ้ยลึกเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวว่ายน้ำทะลุแมปก็ได้นี่คือหมู่บ้านนะครับจุดเทียนตั้งแต่กลางวันเลยอ๋อเป็นศาลพระภูมิอยู่ข้างหน้าบ้านโอ้เฟรมเรทอันนี้คืออะไรโอ่งเหรออ๋อองค์มังกรมังกรของแท้ต้องดราก้อนนะครับองค์มังกรมีเกือบทุกบ้านหรือว่าเป็นเพราะว่าต้นหญ้าเยอะก็เลยเฟรมเรทตกแต่ผมว่าอาจจะเป็นที่เราบอกก็ได้นะเพราะว่าก่อนจะโหลดเข้าเกมอันนี้คือหน้าเว็บก็โหลดยากนะครับบนบ้านไม่มีอะไรนะบ้านเหมือนกันนั่นเพื่อนหรือ NPC มี NPC เปล่าแมปนี้ความรู้สึกเหมือน NPC เอ้ยแต่ชื่อคนสวัสดีครับเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนมาตีเราทำไมแสดงว่าเราแหลกใช่ไหมเพื่อนก็แหลกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะ NPC ป่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนมาตีทำไม NPC หรือเปล่าเดินเหมือน NPC เลยแต่คนนี่ถ้าเดินอย่างนี้ต้องคน เพื่อนมาตีเราทำไมผมว่าน่าจะแหลกทั้งคู่นะฮะก็เลยแบบตีไม่โดนไปอาวุธมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยเพื่อนน่าจะตีไม่ได้มั้งฮะแบบนี้คงแบบเอาไว้ถือประดับเฉยไปหยิบมาจากไหนเพื่อนขอบ้างได้ไหมอ้าวเฮ้ยโอ้ตีโดนด้วยอ๋อนี่แอดมินก็ว่าทำไมพิมพ์คำสั่งแอดมินตอนแรกแสดงว่าแอดมินจริงฮะอันนี้ขังคุกแสดงว่าเพื่อนทำผิดอะไรใช่ไหมห้ามตีคนหรือเปล่านั่นไงพิมพ์ไทยก็ไม่ได้ด้วยไปตีเขาทำไมนี่ไงอ๋อไปเชื่อเพื่อนไม่รู้ใครบอกว่าให้ตีแล้วก็พิมพ์ไทยไม่ได้เ นี่ยเป็นอย่างเงี้ยเวลาพิมพ์ไทยขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วแบบโอ้โหอุตส่าห์พิมพ์ตั้งนานคือถ้าเกิดจะบล็อกเป็นคำก็เป็นคำไปอันนี้คือบล็อกทั้งประโยคเนี่ยมาสองอันอ่านไม่รู้เรื่องเลยสรุปว่าเป็นยังไงแต่น่าจะมีกติกาในการเล่นแมปอยู่มั้งฮะคือที่หน้าเว็บไม่เห็นเขียนเอาไว้ก็เลยไม่รู้นะฮะอ๋อพอปรับกราฟิกแล้วก็ดีขึ้นนะผมว่าน่าจะเป็นที่ต้นหญ้าเยอะแน่เลยแต่ว่าข้างหลังหายหมดเลยครับฉากกลายเป็นแมปโล่งๆเลยเนี่ยมาละเอาประมาณนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่ากราฟิกสูงแล้วแบบอ้าวก็เป็นเหมือนกันโอ้ยงั้นเปิดสุดไปเลยแล้วกันนะฮะผมว่าน่าจะเป็นที่โลบอกแหละคงมีปัญหาแน่เลยเพื่อนเอาเพื่อนไม่น่าไปเชื่อเขาเลยเพื่อนเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรยังไงแค่เข้ามาเที่ยวเฉยๆคนนี้น่าจะแอดมินนะฮะน่าจะเป็นมอดเตอร์เตอร์หรืออะไรประมาณนั้นสามารถใช้คำสั่งในแมปได้นะครับเหมือนชุดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะน่าจะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันไปอันนี้เหมือนเป็นไม่น่าจะใช่วัดมั้งน่าจะเป็นป้อมปราการอะไรสักอย่างหนึ่งจุดรับสมัครหรือมารายงานอะไรอ่ะใช้ B2 ในการเปิดประตูเราใช้ได้ด้วยเหรอซิลเวอร์คอยแสดงว่าต้องมีหน่วยเงินอยู่ในเกมด้วยใช่ไหมใช้ซื้อของตรงนี้คือตลาดนะครับผลไม้อันนู้นคือวิธีใช้ปืนใหญ่1กดยิง F2 ไปกล่องกระสุน3หยิบกระสุนกับฟางและเอากระสุนยัดและฟางยิงโอ้โหขั้นตอนเยอะมากในการยิงปืนใหญ่เอ้ยมีช้างให้ขี่ด้วยขึ้นไปขี่บ้างได้ไหมเสียตังค์ไหมเนี่ยอยากขี่ช้างชมเมือง
รอด้วยเพื่อนขอไปด้วยโอ้โหกี่คนเนี่ยไหวไหมเนี่ยขึ้นได้กี่คนน่ะออกไปเขาไล่ใครเอ้ยขึ้นตรงนี้อ่ะขอไปด้วยได้ไหมเพื่อนขอไปด้วยได้ไหมโอ้ยอย่าตีสิเพื่อนเพื่อนผมก็ใจละน่าจะเป็นแมปที่แบบเป็นแนว PVP นะครับเพราะว่าจุแมปไอ้จุคนได้ร้อยคนน่าจะเป็นประมาณว่าให้เข้ามากันเยอะแล้วก็ประมาณว่าเป็น PVP อ่ะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเริ่มอะไรยังไงแล้วตอนนี้คือคนก็ยังไม่ได้เยอะมากนะฮะก็คงเป็นวิธีการเล่นแมปนี้นะครับแต่คือจริงๆอยากขี่ช้างนะไปเที่ยวอ๋อเขาขอโทษเรานะฮะไม่เป็นไรเพื่อนเราเข้าใจแต่จริงๆคืออยากแค่จะขี่ช้างเฉยๆขอแบบถ้าเกิดว่างเมื่อไหร่ขอขี่ได้ไหมโอ้โหแหลกหมดเลยเป็นคอมมานด์อันนึงใช่ไหมฮะ B2s เนี่ยลองดูหน่อยอ้าวผมใช้ไม่ได้ครับพิมพ์ถูกแล้วนะแสดงว่าผมไม่ได้มีสิทธิ์ใช้คำสั่งนี้นะครับอยากเข้าไปข้างในอย่าไปทัวร์ดูเป็นเหมือนเป็นป้อมปราการมากกว่านะมันมีคนสปอนอยู่นี่น่าจะเป็นจุดที่แบบมารายงานตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือต้องแบบมาเข้าแถวรายงานตัวทีละคนเราต้องประมาณว่าต้องให้เขากำหนดด้วยว่าใครแบบสามารถใช้สิทธิ์คำสั่งขั้นไหนได้อะไรอย่างงี้นะฮะน่าจะเป็นประมาณนั้นข้างหน้าตรงนี้ก็ยังมีอีกนะครับเป็นรั้วไม้ประตูปิดเหมือนกันคงเข้าไม่ได้ตรงนี้เป็นสนามฝึกเป็นที่ฝึกรบปิดหมดเลยครับข้างหลังมีลำคลองผ่านน่าจะใช้เรือผ่านได้ใช่ไหมตรงนี้เพื่อนคือว่าเราอยากขึ้นไปนั่งบนช้างมั้งขอแบบขึ้นไปนั่งเล่นได้ไหมจะโกรธไหมแค่อยากขึ้นไปนั่งเฉยเอ้ยเหยียบเพื่อนเหยียบเราเพื่อนไม่เห็นเลยไงไม่เป็นไรเป็นการล่อท้องช้างเดี๋ยวก่อนเพื่อนใจเย็นนิดนึงเมื่อกี้คนนู้นก็จะตีเรานายก็จะตีเราอีกคนหนึ่งอีกแล้วยังจะตามมาอีกอาวุธเยอะกันเหลือเกินเดี๋ยวสิใจเย็นกันก่อนได้ไหมค่อยๆพูดค่อยคุยตากันแค่มาเดินเล่นเฉยๆตรงนี้ผมน่าจะห้ามเข้าใช่ไหมเขตเขาแต่ขอเที่ยวหน่อยแล้วกันมีตรงไหนที่แบบจับช้างเองได้ไหมจะได้แบบไม่ต้องไปเบียดเบียนเพื่อนอันนี้คือปืนใหญ่นะครับเราใช้ไม่เป็นข้ามไปก่อนมีซากปรักหักพังมีเจดีย์นะครับแต่จริงๆน่าจะมีตลาดน้ำด้วยนะมีของกินจะดีมากเลยของกินในตลาดน้ำมีแบบตลาดน้ำฮะแบบเที่ยวตลาดน้ำอย่างเงี้ยน่าจะบรรยากาศดีอยู่อันนี้เป็นซากโบราณสถานนะครับปราสาทอะไรสักอย่างนึงแน่เลยไม่แน่ใจเหมือนกันเออแต่แถวนี้โอเคนะครับเฟรมเรทไม่ค่อยตกไม่ค่อยดรอปข้างนอกนี่คือแบบหันซ้ายทีคือแบบล่วงทีนึงน่าจะมีเรือนะแล้วช้างเขาสปอนตรงไหนเนี่ยหาที่สปอนไม่เจออยากได้สักตัวหนึ่งมาขี่เล่นเกิดอะไรขึ้นเพื่อนมีคนโดนขังอีกหนึ่งลายแสดงว่าไปตีคนมั่วใช่ไหมเนี่ยคือจริงๆตอนนี้ในเซิร์ฟมีก็ไม่ถึง10คนนะฮะนี่คือไม่อยากจะคิดเลยถ้าเกิดมากันเป็นร้อยนี่คือน่าจะมั่วหน้าดูไหนจะเรื่องแหลกอีกไหนๆก็ไหนๆแล้วเพื่อนเราขอนั่งบ้างเถอะนะขอนั่งบ้างอย่าตีเราเลยขอบคุณมากเราได้ขี่ช้างแล้วโอ้โหนั่งกี่คนเนี่ย3คน4คนก็น่าจะไหวอยู่ใช่มั้ยอย่าตีเรานะเพื่อนเราแค่อยากจะนั่งเฉยๆขี่ช้างชมเมืองเพื่อนอย่าตีสิเพื่อนใจเย็นเพื่อน เพื่อนใจเย็นเรารู้ว่านายแหลกอยู่แต่อย่าเพิ่งตีเราเลยคนกลางนี้น่าจะเป็นคนที่บังคับอยู่นะฮะโอ๊ยเพื่อนอ๋อเขามารับเพื่อนอ่ะไปแล้วโอเคได้นั่งพอแล้วฮะอันนี้เพื่อนคนแรกนะครับตอนแรกเลยที่เขาตีเราเขาไม่สนใจเราแล้ว คือผมก็ไม่รู้ว่ากติกาอะไรเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงแต่อยากจะขึ้นไปนั่งอีกรอบนึงไปชนคนติดคุกไหมเพื่อนใจเย็นสิเพื่อนเราแค่ เขายังไม่ตอบเลยมั้งรอให้เพื่อนตอบก่อนก็ได้โอเคฮะนี่ก็คือแมปอยุธยานะครับน่าจะต้องมีกติกาในการเข้ามาเล่นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงนะฮะแต่คงเป็นแบบแนว PVP นะครับคงแบบไม่ใช่ว่ามาเดินเฉยๆแบบผมได้นะน่าจะต้องแบบรู้ก่อนว่าอะไรยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ